แอนโซเมียนะคะเรามี PM 2.5 ซึ่งมันไม่มีพรมแดนมันเรามีโควิดเนาะซึ่งมันปิดพรมแดนเราเปิดตอนนี้แม่สายกับเชียงแสนค่อนข้างจะซัฟเฟอร์ที่ว่าพรมแดนมันปิดเราไม่สามารถที่จะค้าขายได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้เรามีไซยาไนท์อยู่ที่แม่สายเนาะคนเพื่อนๆที่อยู่แถวชายแดนก็ไม่สบายมาหลายเดือนละนะคะอีกส่วนนึงก็คือบางทีก็มีปัญหาจากเสียงดังจากฝั่งแม่น้ำโขงอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าตรงเนี้ยเวลาเรามาทำงานแล้วก็ลงพื้นที่ที่เชียงรายแล้วก็ที่เชียงแสนเนี่ยงานศิลปะมันจะทำอะไรช่วยได้ยังไงในการที่จะเราก็ไม่คิดว่าเราเป็นซูเปอร์แมนเนาะที่จะไปช่วยแก้ปัญหาอะไรได้แต่ว่าในฐานะที่เราทำงานศิลปะเนี่ยมันจะมีบทบาทอะไรที่จะเข้าไป address หรือว่าไปมีความสามารถที่จะช่วยให้มันแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะ so อันนี้ถามคุณอรินแล้วก็เดวิด so after we discuss more like conceptual about the Somia and the relationship with from Chiang San with the other region I would like to bring us back to the current issues that you know we are here we are at the borders like James Scott said this is a shatter zone no? so shit happened in shatter zone right so we got PM 2.5 we got COVID we got cyanide in Mesai and we got like a lot of noise you know from King Roman which is the other side of the river and this kind of problem happened in the borders you know in one way it's a little bit too much for one country to handleAnd what would be the best way to tackle these issues, you know, and how artists and curators will practice can play its role. Yeah, so this is my last question yeah, before we end. ใช่ so อันนี้เราจะกำลังพูดถึง dark side ของโซเมียขอบคุณครับผมทีนี้ในฐานะที่เป็นศิลปินนะฮะเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาจะมีใครถามอะไรเนี่ยแล้วมีหลักฐานหรือว่าข้อมูลเพียงบางอย่างเนี่ยสิ่งที่ควรทำคือตอบว่าฉันไม่รู้นะฮะ เพราะว่าการที่เราจะใช้หลักฐานหรือว่าวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรบางอย่างเนี่ยที่จะมาสรุปแนวคิดหรือว่าทฤษฎีมันยิ่งจะทำให้เกิดความสับสนแต่ว่าในศิลปะเนี่ยไม่ว่าจะความคิดหรือว่าทฤษฎีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสับสนที่มันยุ่งเหยิงเนี่ยมันไม่มีความหมายเพราะว่าสิ่งที่ศิลปินจำเป็นจะต้องใช้ก็คือการสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการนะครับผมเพราะมันจะมีการอย่างที่พี่เจ้านำเสนอเนี่ยผมชอบมากว่าเราต้องจินตนาการถึงแผนที่ที่มันเป็นแผนที่ก่อนที่มันจะเป็นแผนที่แบบรัฐสมัยใหม่ทีนี้ศิลปินเนี่ยจะสิ่งที่ศิลปินใช้ศิลปินใช้สองอย่างอย่างหนึ่งก็คือเหตุผลนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็จริงๆใช้สามอย่างใช้อินสติ้งด้วยสัญชาตญาณเหตุผลความรู้สึกนะครับผมแผนที่ที่มันอยู่บนเหตุผลหรือว่าหลักการเนี่ยมีข้อเสนอนะฮะของนักวิทยาซึ่งเป็นนักวิทยาที่ศิลปินต่างชื่นชอบก็คือเดอะเลิร์สเนี่ยเขาเสนอว่ามันมีแผนที่อยู่สองแผนที่แผนที่หนึ่งคือแผนที่ที่มันอยู่บนหลักการและเหตุผลนะฮะแผนที่ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นแผนที่ที่เป็นสมมติฐานในการสร้างความ